ี้พบกับทาน MC เมืองจันทร์พันธุ์แท้ค่ะวันนี้จะชวนทุกคนเดินเล่นไปด้วยกันที่สะพานแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีสะพานแห่งนี้ไม่ได้สร้างด้วยปูนค่ะไม่ได้มีไว้ให้สำหรับรถวิ่งตัวสะพานสร้างขึ้นด้วยไม้ตะเคียนทองค่ะมีไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้มาศึกษาป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนค่ะทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2539ค่ะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสองข้างทางตลอดเส้นทางเดินถูกขนาบข้างด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดและยังมีแปลงไม้ต่างๆไว้ให้ได้ชื่นชมกันอย่างสบายใจพร้อมทั้งยังมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับป่าชายเลนให้ได้ศึกษากันว่าป่าชายเลนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลมากเพียงใดเดินที่สะพานแห่งนี้และทำให้เรารู้สึกได้เลยค่ะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและจะทำให้เราหันกลับมามองว่าเราจะดูแลรักษาบ้านหลังใหญ่หลังนี้ให้อุดมสมบูรณ์ต่อไปได้อย่างไรทุกๆก้าวที่ได้ก้าวเดินต่อไปบนสะพานแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราได้เข้าใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นค่ะและเมื่อมาถึงจุดปลายสะพานจะทำให้เรารู้สึกได้เลยค่ะว่าเราได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งนี่คือพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มีชีวิตค่ะที่พันภูมิใจนำเสนอและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจของเมืองจันทบุรีอยากให้ลองมาสัมผัสด้วยตัวท่านเองนะคะแล้วจะรู้ว่าท่องเที่ยวเมืองจันทร์มันสนุกสุขใจจริงๆค่ะ